ตอนนี้ฮิตกันจังเลยคุณผู้ชมครับไปที่ร้านเบเกอรี่ร้านไหนก็มีคนทำขายนะเครปเค้กชาไทยหอมดังไปทั่วโลกเลยกลิ่นหอมของชาไทยเนี่ยและรับรองได้ต้องอร่อยมากเพราะหอมกลิ่นชาที่เข้ากันดีกับกลิ่นหอมของนมมากเพราะเราใช้นมข้นจืดและครีมเทียมข้นหวานตรานกเกี่ยวฟอร์มคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับฟอร์โมสครับวิธีทำเครปเค้กชาไทยผสมแป้งสาลีทำเค้กผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนกลิ่นวานิลาชนิดน้ำไข่ไก่ครีมเทียมข้นหวานตราดนกเหยี่ยวฟอลคอนนมข้นจืดตราดนกเหยี่ยวฟอลคอนน้ำชาไทยสีผสมอาหารสีส้มเนยสดชนิดเค็มละลายคนทั้งหมดจนเป็นเนื้อเดียวกันจากนั้นกรองส่วนผสมผ่านกระชอนนำเข้าแช่เย็นพักไว้2ชั่วโมงอุ่นกระทะทำเครปให้ร้อนทาด้วยน้ำมันพืชเล็กน้อยใส่แป้งเครปชาไทยลงกรอกในกระทะรอจนกระทั่งสุกแล้วนำขึ้นพักไว้ทำเช่นนี้จนกระทั่งแป้งหมดนะครับวิธีทำซอสชาไทยใส่ครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนแป้งข้าวโพดน้ำชาไทยและสีผสมอาหารสีส้มลงในภาชนะคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดและสุกข้นปิดไฟเติมเนยสดชนิดเค็มคนให้เข้ากันอีกครั้งเตรียมไว้ก่อนนะครับวิธีประกอบวางแผ่นเครปชาไทยลงบนภาชนะทาด้วยวิปปิ้งครีมที่ตีขึ้นฟูแล้วทาบางๆนะครับแล้ววางแผ่นเครปชาไทยอีกแผ่นทำเช่นเดิมจนครบ15ชั้นจากนั้นนำเข้าแช่เย็นจนเครปชาไทยทรงตัวดีตัดเครปเป็นชิ้นจัดใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟราดด้วยซอสชาไทยตกแต่งด้วยลูกชิดและช่อสะระแหน่ให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟให้กับคุณผู้ชมทุกท่านแล้วล่ะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconforprofessional.com นะครับ